จะให้ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นแบบต้นปีที่สามารถที่จะส่งมอบความสุขให้กับแฟนคลับรวมถึงคนดูทุกคนอะไรเงี้ยค่ะโจทย์ที่ได้มาคืออะไรโจทย์ที่เราได้มาจากตัวหนูเองก็คือจะตัวละครมันจะมีความแบบคอมเมดี้ดราม่าปนอยู่นั้นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าท้าทายความสามารถค่อนข้างที่จะมากเพราะปกติก็คงไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนก็เต็มที่เหมือนกันค่ะสปอยนิดนึงซีรีส์มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรความสัมพันธ์นะคะก็ความสัมพันธ์ของแบบเพื่อนๆในแก๊งที่บอกว่าชวนกันไปประกวดนางงามอะไรอย่างงี้แล้วก็มันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเรา2คนที่รู้ๆอยู่นะคะก็จะเป็นแบบว่ารักกันในกองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์ที่บอกนี่คือมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเพราะว่าในเรื่องของ LGBTQ ด้วยเราพยายามจะทำให้มันแบบว่า1คนได้สาระความรู้จากการดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่แบบว่าเล่นๆไปอะไรเงี้ยนอกจากซีรีส์นี้ซีรีส์แนวไหนดราม่าโรแมนติกหรือเป็นคอมเมดี้หลากหลายอารมณ์มีหมดเลยค่ะมีทั้งหัวเราะร้องไห้ไปกับพวกเราแน่นอนหนักใจมั้ยฮะจริงๆตอนแรกอะคิดว่ามันยากค่ะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบว่ามันก็ไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยแล้วก็พอเริ่มเป็นตัวเองเริ่มสนิทกันมากขึ้นก็รู้สึกสนุกไปกับมันมากจริงๆบ้างๆเราชอบอะไรเรื่องอะไรหลักๆก็จะเป็นเรื่องความใกล้ชิดมากกว่าก็มีบางฉากที่ต้องใกล้ชิดกันมากๆแล้วก็เหมือนเรายังไม่ค่อยได้แบบโดนตัวกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมีบางฉากที่มันจะต้องแบบดูสนิทกันมากๆแบบโดนเนื้อโดนตัวอะไรเงี้ยก็จะมีแรกๆเกรงนิดนึงคือแบบว่าเวิร์กช็อปให้โดนตัวเป็นเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยหรอเวิร์กช็อปในชีวิตจริงนะจริงก็จะมีการเล่นเล่นกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นก็ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะบางทีเหมือนในฉากเนี้ยจะต้องมีแบบต้องมีกอดมีอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราจะไม่ค่อยกอดกันเท่าไหร่ไม่ค่อยจับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนพอเล่นๆไปแล้วแบบเราต้องเข้าใจว่าไอ้อันนี้คือบทละครนะบทซีรีส์นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต้องมีเป็นตัวนั้นใช่ค่ะใช่ก็กลายเป็นมันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าพอในชีวิตจริงเราก็สามารถเล่นกันได้แบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนอื่นๆด้วยใช่ไหมแล้วไปเล่นคนอื่นด้วยใช่บรรยากาศการทำงานในกองเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็จะมีแบบนิดนึงช่วงปรับตัวเพราะว่ากองค่อนข้างที่จะแบบว่าเริ่มสตาร์ทเช้ามากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่เราทำงานทุกวันช่วงแรกมันก็เลยอาจจะมีแบบพอมันเช้ามากก็จะมีเพลียอารมณ์ไม่ได้ตาไม่ได้ตาม่วงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเวลาคือเป็นสีไหนสีปัญหาที่สุดก็เป็นซีนร้องไห้ตอนเช้าอะไรเงี้ยตอนที่อารมณ์มันยังไม่มาแบบว่าเช้าๆมาคือต้องเล่นบทดราม่าเลยก็จะแบบขอโยกไปช่วงบ่ายได้ไหมเพราะมันยังง่วงอยู่อะไรก็จะมีคุยกับผู้กำกับเขาก็จะรู้ไปเรื่อยๆค่ะจากเลือกซีนมีปัญหาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนักหน่วงไหมจริงๆเลือกซีนจริงๆอ่ะมีปัญหาช่วงซีนที่ทะเลาะกันมากกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะในชีวิตจริงแต่พอแบบพอเลิกซีนมันเลยแบบเอาวะมันต้องเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อซีรีส์ของเราเราก็เลยแบบเก็บไปได้เลิกเลิกซีนมันเบอร์ไหนฮะแบบระดับไหนบอสบอกแล้วบนเวทีว่ามีจูบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงมะนาวหน่อยไหมยังไงมีความสุขอยู่ไหมฉากเลิกซีนอะไรเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างอยู่แล้วเป็นธรรมดาก็มีหลุดหัวล้ออย่างนี้หรอบ่อยค่ะบ่อยใครเป็นคนนำคะพี่ฟ้ากับหนูดีนี่ได้2คนอย่างเงี้ยบอกเวลาพอเข้าฉาก4คนด้วยกันแล้วก็แบบกําลังซีเรียสอยู่พอพี่ฟ้าเริ่มมองหน้าหนูดีก็กลายเป็นว่าอ้าวขำแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ละอะไรก็เลยแบบให้ฮึบทําสมาธิไว้ก่อนอย่างแฟนเองต้องจัดเรื่องบทอื่นแล้วอาจจะคาดหวังเรื่องฉาก4ด้วยอย่างที่แบบนี้ของเราอันนี้จะได้รอติดตามเต็มที่มั้ยคะหนูว่าเรื่องเนี้ยมันสนุกได้โดยที่แบบไม่ต้องไปทางนานเกินมากเกินไปอย่างนี้สำหรับเรารู้สึกว่าด้วยวัยต่างๆของน้องๆที่มาเล่นในเรื่องนี้มันจะมีเนื้อเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันสนุกมันมีเสียงหัวเราะมันมีรอยยิ้มมากกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเข้าใจได้ว่ามันก็มีแต่ว่าจะอยู่ในขอบเขตที่เราดูว่าเหมาะสมเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในความเป็นนางงามด้วยกินวันเที่ยวไหมคะกินวันเที่ยวไหมมีการเพิ่มหมดนะมีเลยเพิ่งเพิ่มมาดูแล้วเขารู้สึกว่าแบบมันอาจจะน่ารักไปน่ารักเกินไปแล้วก็ต้องถามความประสบของพวกเราด้วยว่าเขาเพิ่มขึ้นมาเราโอเคกันไหมเราก็รู้สึกว่าเราโอเคเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการท้าทายความเป็นนักแสดงของเราด้วยอีกอย่างแล้วเราลดความน่ารักได้ไหมคะเพิ่มขึ้นเยอะก็เพิ่มขึ้นได้ผู้กำกับของมือหนึ่งของเบอร์เนี่ยมาช่วยกำกับเป็นมากแต่ถ้ากำกับเป็นไงบ้างตอนแรกเครียดเพราะว่ากลัวดุด้วยค่ะ
ความที่เราก็มือใหม่ในการแสดงเราก็เคยฟังเขาเอ้ยพวกกับจะดุนะถ้าเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบแรกๆก็จะเกรงแต่เขาก็ค่อยมาเข้าคุยกับเรามาเวิร์กช็อปด้วยมาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอมันเริ่มสนิทกันมันคุยกันง่ายขึ้นจูนกันง่ายขึ้นแบบว่าเขาต้องการอะไรคือเราก็จะรู้เลยแล้วก็สามารถทำให้ได้เลยหน้าฉากก็รู้สึกดีใจค่ะมันก็หายเหนื่อยเพราะจริงๆเราผ่านกันมาเกินครึ่งทางแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกว่าแบบมันมีทั้งที่เราอดนอนหรือว่าบางทีที่บอกแบบถ่ายอินเกินจนไมเกรนขึ้นแบบเพื่อที่จะให้ฉากที่มันแบบออกมาสมจริงมากที่สุดแล้วก็อย่างตัวเราเองเราทำงานทุกวันพรุ่งนี้ถ่ายตีห้าหรือว่าเริ่มแบบเริ่มกองถูกทำงานต่อเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือกำลังใจที่เราให้เราเห็นว่าแบบพลังที่ให้เราแบบโอ้พรุ่งนี้จะมีถ่ายซีรีส์โอเคสู้เพื่อที่จะได้แบบมีผลงานดีๆให้เขาได้ติดตามชมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆงานแบบนี้แบบนี้ในไทยจริงๆอาจจะไม่ได้มีผลงานตามมันก็หนูว่าเรื่องนี้มันจะทำให้เห็นถึงเรื่องของความเท่าเทียมของ LGBTQ ด้วยนะคะมันให้ทั้งข้อคิดให้ทั้งความสุขแล้วก็สะท้อนถึงเรื่องของสังคมครอบครัวด้วยต่างๆแล้วก็ความพยายามของคนว่ากว่าคนที่จะประสบความสำเร็จอะมันผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเราพยายามจะทำให้ซีรีส์ยูริที่เรากำลังทำออกมามันสามารถที่จะสอนน้องๆเยาวชนให้มาดูพวกเราได้เพราะหนูเชื่อว่ายังไงมันก็มีแบบมันก็อยู่ในความเหมาะสมบางคนอาจจะแบบไม่อยากจะให้ลูกหลานเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวจะไปทำตามอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็อยากจะบอกว่าแบบความรักมันก็มีหลายรูปแบบซึ่งปีนี้มันหมายถึงว่าช่วงเขาเรียกว่าปี2023แล้วไม่มีใครมาปิดกั้นเรื่องความรักแล้วค่ะก็อยากจะทำให้เป็นอีกซีรีส์เรื่องนึงที่แบบว่าคือดูแล้วฟีลกู๊ดมากกว่าไม่ใช่ว่าแบบมาเอ๊ะเราจะเป็นคนแปลกพวกไหมถ้าเราชอบแบบเพศเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะถ้าในเรื่องเนี่ยเหมือนตัวเราเองเนี่ยตัวเชอร์รี่จะเป็นแฟนผู้ชายแล้วก็กลัวที่จะพบผู้หญิงกลายเป็นว่าเรื่องก็จะค่อยๆเล่าไปว่าทำไมถึงเปิดใจทำไมถึงเราแบบยอมที่จะแบบว่าเออชอบเขาได้ก็อยากจะให้ติดตามด้วยค่ะมีดีได้ดูไหมท่านปีนี้ไหมอ๋อท่านค่ะจริงจริงเดือนนี้ปีแรกก็วันที่28ค่ะจะเริ่มฉายแล้วดูแรกติดตามดูแรกทางไหนทางช่องแกรนด์ทีวีค่ะแล้วก็จะมีฉายทางโรงภาพยนตร์ด้วยที่แกรนด์ทีวีมันเป็นซีรีส์กี่ตอนเนี่ย10ตอนข้างอีกเรื่องนึงเลยคอนเสิร์ตยังมีคอนเสิร์ตค่ะค่ะก็อย่างที่ทราบกันค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตวันนี้ก็คือพยายามทำเต็มที่เพราะว่าเสียงเราก็ไม่ค่อยจะมีแต่ก็ด้วยความที่แบบแฟนๆเราก็มาให้กำลังใจเราก็เลยแบบโชว์เขาเรียกว่าโชว์ศักยภาพให้เขาได้เห็นแต่ว่าเนื่องมาคอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยเหมือนเรารู้ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างเช่นการเต้นไปเรียนกายกรรมเพิ่มเรียนร้องเพลงเพิ่มเรียนหลายๆอย่างให้คอนเสิร์ตมันออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยที่วันนี้คือแบบเสียงไม่ได้จริงๆแต่ว่าวันคอนเสิร์ตคือจะพยายามให้เต็มที่ค่ะเราก็สี่เดือนเรื่องนี้ท่านกดดันมากๆเพราะว่าเหมือนพอเรารู้ว่าเราเริ่มมีแบบจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยเรารู้แล้วว่าก็มีฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับฝั่งที่เห็นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแรกๆเนี่ยโฟกัสฝั่งที่ไม่เห็นด้วยรู้สึกว่าเออหรือเราไม่ทำดีอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่ามีฝั่งที่เขารักเราเขาพร้อมสปอร์ตเราเขาบอกว่าทำไปเลยความฝันเราครั้งนึงเราพัฒนาตัวเองตลอดซึ่งเราก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยเราก็พัฒนาตัวเองตลอดนะคือสามารถย้อนไปดูคลิปได้เลยว่าเมื่อก่อนเราร้องยังไงกับทุกวันนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยพอถึงคอนเสิร์ตมันก็คงจะครบ 100% ค่ะอย่างที่เราบอกเวลาที่เห็นได้ไหมว่าวันนึงมันต้องซ้อมหนักขนาดไหนกี่ชั่วโมงถ้าเรียนร้องเพลงหนูจะพยายามอัดให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลักๆของคอนเสิร์ตเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตารางงานมันเยอะมากๆเงี้ยค่ะหนูก็จะพยายามแบ่งอย่างเช่นว่าถ้ามีงานเช้าช่วงเย็นหนูก็จะไปเรียนร้องเพลงให้แบบสัก2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยพยายามให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องเรียนเต้นก็คือจะมีการแบบอยู่กับคุณครูตลอดก็จะมีการแบบว่าคอยรีวิวตลอดคุณป้าในฐานะมีประสบการณ์มาก่อนคำแนะนำอะไรเราบ้างครับเชยเย็นจนไม่ถึงแต่ไม่ได้ใส่ส้นสูงมาก็เป็นกำลังใจให้ค่ะไม่คิดว่ามันถ้ามีคนเรามันมีความพยายามหนูเชื่อว่าแฟนคลับที่มาดูเขาคงไม่ได้คาดหวังที่จะได้ยินเสียงที่เพราะมากๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็เชื่อว่ามาด้วยความคิดรักแล้วก็ซัพพอร์ตน้องเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่เราก็เชื่อว่าไม่ว่าน้องเขาทำงานด้านไหนก็คงทำออกมาได้ดีอยู่แล้วเพราะเราก็แบบว่าเห็นตั้งแต่ช่วงที่เขาแบบยังร้องเพลงไม่ค่อยเป็นจนตอนทุกวันนี้ก็เริ่มแบบว่ามีการพัฒนามากขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ก็รู้สึกว่าเออน้องเขาเก่งเลยก็คิดว่าเขาอยู่เรามีส่วนช่วยในการสอนในการร้องเพลงบอกชี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสอนจริงๆจังๆอาจจะไม่ได้เท่าครูที่เขาเรียนด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์มากกว่าที่เราแบบร้องด้วยกันมาช่วงแรกๆก็ร้องด้วยกันบ่อยมากๆจะได้คอนเสิร์ตเราจะเห็นด้วยกัน
เป็นแฟนเชิญไหมเอสไหมมีแล้วระดับนี้กำลังจะบอกจะเซอร์ไพรส์อะไรเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีเนี่ยติดงานมาไม่ได้ต้องมาวันสำคัญของน้องไม่มาเลยยังไงคอนเสิร์ตนี้มีกี่เพลงคะชาลอตที่รีสวยตอนนี้มีถ้าร้องคนเดียวเนี่ยประมาณ18ค่ะแต่ก็จะมีเหมือนที่บอกว่ามีเพื่อนๆมาด้วยอะไรนี่ค่ะก็จะมีแบบเหมือนให้เราได้พักขั้นด้วยก็จะมีประมาณเกือบ23 24แบบ24เพลงแต่อาจจะแบบลดเพิ่มก็แล้วแต่อาจจะลดลงก็ได้ค่ะก็ต้องมาดูมอสแต่ค่าที่10เพลงไหวเนี่ยเหงื่อตกแล้วค่ะเนี่ยเชิญฮอไปแล้วเนี่ยเหงื่อตกแล้วก็เดี๋ยวรอดูค่ะรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงค่ะ6 โมงใช่ไหมคะใช่ค่ะผมเซอร์ไพรส์เหมือนกัน6 โมงจำหน่ายบัตรก็ฝากมือจะถึงไปแล้วฝากด้วยนะคะคอนเสิร์ตเดียวนะคะวันที่30 มีนาคมนะคะจำหน่ายบัตรวันนี้เท่าไหร่นะ21 กุมภาค่ะ21เรารีบมากก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยละกันค่ะล่าสุดอินฟ้าเป็นไงบ้างมันเกิดอีกแล้วเป็นแฟนเซอร์ไพรส์ก็สนุกค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบเกินความคาดหมายแล้วยิ่งเห็นว่าตอนจบงานแล้วลองมาเช็คดูในแบบโซเชียลต่างๆเห็นว่าคนแชร์แล้วก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกครั้งนึงแบบว่าในช่วงวัยแบบ28ของเราเราได้แบบก่อนหน้านี้คือไม่ได้จัดวันเกิดรู้สึกว่าคนเยอะขนาดนี้ผมก็เลยแค่พาบ้านไปทานข้าวทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือเหมือนเรารวมครอบครัวใหญ่มีแบบแฟนคลับในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการแสดงที่เราดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่ก็ได้มาเป็นแบบพระเอกที่นี่ก็เป็นทุกอย่างให้เราแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสนุกดีค่ะมันถือเป็นวันเกิดปีแรกที่ได้รู้สึกเลยไหมคะสนุกเห็นว่าของขวัญก็ทะลุ10 ล้านเลยถึงไหมถึงมั้ย9 ล้านจองแล้วเนี่ยสปอนเซอร์จองแล้วก็ได้ออกมาแล้วแต่ก็มีของที่เราถูกใจก็มีคือจริงๆหนูก็ถูกใจหมดเวลายิ่งเห็นของที่เขาทำแบบจับมืออะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงแบบความใส่ใจรายละเอียดขึ้นดีบอร์ดด้วยหลายแห่งก็ดีใจนะก็ยอมรับว่าแบบตื่นมาแล้วก็มาเช็คว่าร้องไห้หลายรอบดีใจเพราะว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่แบบทั้งอินเตอร์แฟนที่เขาแบบรักทั้งที่บางคนไม่เคยเห็นหน้าเราเลยด้วยซ้ำมีโอกาสไปแก้โปรเจกต์บ้างไหมครับมีแต่ก็เดี๋ยวจะมีเดือนพฤษภาคมที่เราจะไปทัวร์อเมริกาแต่ชาลอตนี่คือคนพรที่สองที่ได้ไปอุ้ยหนูอวยพรน่ารักมากเลยค่ะแต่เขาไม่รู้เขาไม่ดูค่ะหนูนะหนูพูดเลยว่าหนูลงตอนเที่ยงคืนเสียงหนูลงตอนเที่ยงคืนอวยพรเขาเขาก็ไม่เห็นแล้วก็ลงในทวิตเตอร์ตอนเที่ยงคืน28ตรงกับวันเกิดเขาก็ไม่เห็นหนูก็เลยแบบไม่พูดแล้วให้ไปดูเองให้หาเองอันนี้คือน้อยใจน้อยใจสิเราสาวแบบไม่เพราะว่าเขาไม่รู้มันเยอะมากๆในไดเรกต์เลยนะค่อนข้างจะเยอะมีทั้งแบบเพื่อนๆพี่ๆในวงการแล้วก็แฟนคลับมันแบบค่อนข้างจะเยอะเลยแต่จริงๆก็อยากให้แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ต่อหน้ามากกว่าแล้วดีกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเลยมาตายได้เลยนะไม่แต่ก็ได้อยู่ด้วยกันเกือบทุกวันก็รู้อยู่แล้วค่ะก็วันเกิดก็มาเล่นเป็นนางเอกใช่ใช่ใช่มีของขวัญพิเศษให้ไหมคะหนูให้เป็นรองเท้าค่ะด้วยความที่ว่าวันเกิดหนูพี่เขาให้รองเท้ามาบอกว่าอยากให้เดินไปคู่กันหนูก็เลยให้คนละสีแต่ว่าแบบเดียวกันแล้วบอกอยากให้เดินไปด้วยกันเลยก็น่ารักดีแล้วล่าสุดมาก็แบบว่าความจิ้นไปอีกเพราะเราหลุดพูดว่าพี่รักตามไปคืออย่างนี้คือมีแฟนคลับมาเขาตั้งครรภ์ไม่รู้วันนี้มาหรือเปล่านะคือเขาอยากให้ช่วยตั้งชื่อลูกเขาให้หน่อยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าจะมิกชื่อยังไงดีก็เลยได้เป็นแบบชิงๆออกมาซึ่งตอนแรกเรายังไม่ได้รู้ความหมายค่ะจนแบบมีแฟนคลับทวิตเตอร์บอกว่าแบบความหมายของชิงๆแปลว่าที่รักนะก็เลยเหมือนแบบเราก็เลยติดแซวนี่ก็เป็นที่บังที่เราเปิดนั้นแต่ปีไหนก็ขอให้ตัวเองพิเศษก็หลักๆก็ตัวเองค่ะเพราะว่าปีนี้ไม่ขออะไรเลยค่ะเพราะว่าเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบมันก็เริ่มที่จะอิ่มตัวแล้วอะไรเงี้ยขอเรื่องของสุขภาพมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็คือแบบเราป่วยแค่จะวันเป็นวันเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบห่วงพักผ่อนได้เต็มที่ไหมครับช่วงนี้คือที่มันผ่านมาไม่พักพี่ฟังเสียงหนูสิคะมีโอกาสได้พักบ้างยังดีจริงๆมาคือก็น่าจะยัง
อย่างเป็นช่วงที่เหมือนกับเราก็ต้องลุยงานก่อนเพราะว่าหลายๆโปรเจกต์มันก็รอไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็เข้าใจลูกค้าที่แบบเอ็นดูให้โอกาสงานเรามาพยายามจะทำให้ดีที่สุดไม่ได้นอนนี่ใช้นี่เป็นรถเตาแต่เราก็ต้องเก็บตัวเพราะจะมีโปรเจกต์ต่างประเทศคอนเสิร์ตต่างประเทศใช่ไหมก็คือจริงๆในหลังจากวันนี้ไปคือโปรเจกต์จะแน่นหมดเลยค่ะจะมีทั้งแบบซีรีส์ภาพยนตร์มีทั้งคอนเสิร์ตทั้งแบบละครมากมายให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนแล้วเราว่าปีนี้เพราะว่าแบบว่าเรื่องผลงานเดือดมากๆเลยให้เราติดตามเพราะว่ามันเป็นแบบบิ๊กโปรเจกต์เดือดทั้งปีมันดูเป็นอะไรใหม่ที่เราอาจจะแบบก็จะมีบางงานที่เราแบบว่าได้ร่วมกับศิลปินแต่ว่าเบอร์ใหญ่จริงๆไม่ค่อยอะไรกับเขาใช่ใช่ใช่ตามผลงานของเรานั่งคอนเสิร์ตนะ